เอาเด็กมาด้วยนี่อะไรทีนี้เคิร์มไปแน่นอนแทนหลานนอนข้างล่างข้างบนไม่มีใครอยู่สักคนไม่มีสามห้องไม่มีใครอยู่สักคนพ่อแฟนก็ไปส่งบ้านนี้เหตุการณ์มันเป็นยังไงเหตุการณ์พอดีประโยคนอนหลับอยู่ใช่ไหมได้ยินเสียงประโยคเป็นคนที่สะดุ้งเร็วใช่ไหมเสียงอะไรแตกตุ้มตุ้มอย่างเงี้ยแล้วก็แสงไฟมันสว่างตรงบันไดลงมาประโยคได้มองขึ้นไปวิ่งขึ้นไปอ้าวลุกขึ้นเป็นวาแล้วประโยคก็โอ๊ยเรียกทุกคนไฟไหม้ไฟไหม้ลุกตัวไฟไหม้ประโยคก็ที่ข้างล่างประโยคนอนข้างล่างกันหลานมันไหม้ข้างบนบริเวณไหนได้ยินเสียงบริเวณตรงก็บริเวณตรงไอ้ที่ประตูขึ้นเข้าไปในห้องอ่ะมันมีสามห้องข้างบนใช่ไหมแต่ไม่มีใครอยู่สักคนพอดีแฟนก็ไปส่งบ้านนี้อยู่ไปในบ้านนั่นแหละจ้ะแต่ข้างล่างอ่ะมีคนเช่าอยู่สามห้องแต่บ้านหลังเดียวทีนี้ประโยคก็ข้างบนมีสามห้องยังไม่มีใครอยู่สักคนแฟนเขานอนคนเดียวอยู่ข้างบนประโยคก็นอนกับหลานข้างล่างทีนี้ได้ยินเสียงเหมือนกับไฟไหม้เงี้ยแตกป๊อกแป๊กป๊อกแป๊กเงี้ยแต่น้องคนนี้ก็บอกผมได้ยินนะป้าได้ยินเสียงแตกตุ้มตุ้มอย่างเงี้ยอ้าวประโยคก็ได้ยินแต่นี่ประโยคได้ยินมันได้ยินเสียงไฟตะแป๊กป๊อกแป๊กเงี้ยประโยคก็สว่างตรงหน้าห้องมองไปเงี้ยไฟลุกขึ้นเป็นวาแล้วประโยคก็เลยไม่กล้าเรียกไม่กล้าเอาน้ำไปรดอย่างเงี้ยก็ได้เอาตาหลานลากตาหลานออกมาจากข้างในอ่ะตรงที่หน้าประตูไอ้ข้างล่างอ่ะมันเอาง่ายลักษณะที่เสียงดัง